สวัสดีครับ EP นี้เราจะมาคุยกันในเรื่องวิธีรู้จักคนให้ถึงแก่นศิลปะแห่งการมองคนอื่นอย่างลึกซึง้งและเข้าใจพวกเขาอย่างลึกซึ้งนะครับเนื้อหาใน EP นี้จะสรุปแก่นมาจากหนึ่งในหนังสือที่บิลเกตส์มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเจ้าของ Microsoft นะครับได้แนะนำให้อ่านในปี2024นี้นะครับชื่อหนังสือ How to Know a Person โดยเดวิดบรู๊คสนะครับ How to Know a Person เป็นหนังสือที่ท้าทายให้เราละทิ้งอัตตาหรือว่าตัวตนของเราแล้วก็มองข้ามลักษณะภายนอกผิวเผินของผู้คนเพื่อทําความเข้าใจเพื่อรู้จักกับพวกเขาจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัวของพวกเขาความหลงไหลแรงจูงใจแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่พวกเขามีนะครับด้วยความรู้สึกที่ว่าการสามารถเห็นลึกลงไปในใครสักคนและทําให้พวกเขารู้สึกว่าถูกคนอื่นมองเห็นนั้นเป็นเรื่องยากแต่ว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี โชคดีที่ถ้าหากว่าเรามุ่งมั่นทุ่มเทฝึกฝนในเรื่องนี้เราทุกคนก็สามารถที่จะเรียนรู้วิธีการพูดคุยที่ดีต่อตัวเราแล้วก็ทําให้มันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเราจะมีความสามารถในการให้ความสนใจคนอื่นอย่างมีคุณภาพและมองเห็นผู้คนในความซับซ้อนที่น่าสนใจของพวกเขานะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังคลิปนี้หรือว่าคลิปอื่นๆทุกคลิปในช่องอลิมิเต็ดไมซ์เซจจิตไม่จํากัดแล้วก็รู้สึกว่าคลิปไหนมีประโยชน์ และอยากที่จะอ่านทวนซ้ำเนื้อหาของคลิปในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือว่าไฟล์ PDF นะครับก็สามารถที่จะแจ้งความต้องการขอรับไฟล์ PDF ไปอ่านได้ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับจะขอ EP ได้ก็ได้นะครับสูงสุดท่านละ3 EP นะครับหรือว่าถ้าอยากจะอ่านทุกคลิปให้ครบถ้วนก็สามารถที่จะฟังวิธีการได้จากตอนท้ายสุดของคลิปนี้หรือว่าจะอ่านจากคาอธิบายคลิปด้านล่างก็ได้นะครับเกี่ยวกับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับ David Brooks เป็นผู้วิจารณ์และนักเขียนที่เขียนหนังสือให้กับ New York Times The Atlantic และสิ่งพิมพ์อื่นอีกมากมายนะครับเขาเป็นนักข่าวของ PBS New สนและ Meet the Press ของ NBC นะครับหนังสือขายดีของเขาเกี่ยวกับสังคมวิทยาการเมืองและวัฒนธรรมอย่างเช่นหนังสือชื่อ Bobos in the Paradise และ The Social Animal เป็นต้นนะครับ เรื่องราวที่คุณจะได้เรียนรู้ใน EP นี้ก็คือวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและก็จริงใจยิ่งขึ้นกับผู้คนในชีวิตของคุณนะครับทุกวันนี้ความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกับคนอื่นและการเชื่อมโยงทางสังคมล้วนแต่เป็นประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจกันมากเรารับรู้กันมากขึ้นว่าความเหงานั้นฆ่าคนได้เนื้อหาใน EP นี้จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ของคุณกับค,คนรอบตัวคุณนะครับ แต่ว่าเรารู้จริงๆหรือไม่ว่าเรากําลังพูดอะไรเมื่อเราใช้คําเหล่านี้เรารู้วิธีถามคําถามที่ทําให้มิตรภาพแน่นแฟ้นและง่ายดายมากขึ้นหรือไม่เราจะทิ้งความเชื่อของเราเองเพื่อรับฟังและเข้าใจความเชื่อของคนอื่นได้หรือไม่แล้วเราจะนั่งคุยกับคนที่ทุกข์ใจได้หรือไม่แม้สิ่งที่พวกเขาคุยและก็ท่าทางของพวกเขาจะทําให้เราไม่สบายใจทักษะพวกนี้มีความสําคัญมากอย่างยิ่งในชีวิตประจําวันนะครับแต่ว่ามันไม่มีการสอนในโรงเรียนหรือว่าในมหาวิทยาลัย ผลก็คือความเหงาและความรู้สึกเดียวดายกลายเป็นเรื่องปกติและเราพบว่าตัวเองนั้นขาดมิตรภาพอันลึกซึ้งที่เราต่างโหยหากันมากในส่วนลึกของจิตใจเรานะครับโชคดีที่ความสามารถในการมองเห็นลึกลงไปในจิตใจของคนอื่นและทําให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองถูกคนอื่นมองเห็นมันเป็นทักษะที่คุณสามารถฝึกฝนได้คุณสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความเอาใจใส่เข้าใจคนรอบข้าง และคุณจะดูแลคนที่คุณรักได้ดียิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่1การมองเห็นและการถูกมองเห็นนักเขียนบทละครชาวไอริสชื่อก้องโลกจอร์ดเบอร์นาร์ดชอเคยเขียนเอาไว้ว่าบาปที่เลวร้ายที่สุดต่อสิ่งมีชีวิตเพื่อนของเราไม่ใช่การที่เราเกลียดพวกเขาแต่คือการไม่แยแสต่อพวกเขาต่างหากนั่นคือแกนแท้ของสิ่งที่เรียกว่าความไร้ามนุษยธรรมกล่าวอีกนัยะหนึ่งก็คือการลงโทษที่โหดร้ายที่สุดที่คุณสามารถทําได้กับคนอื่น คือการปฏิบัติต่อพวกเขาราวกับว่าพวกเขาไม่มีความสําคัญหรือไม่มีตัวตนในโลกนี้นะครับในทางกลับกันของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณสามารถมอบให้กับคนอื่นได้ก็คือการรับฟังการมองเห็นและการทําความเข้าใจพวกเขาการได้ยินว่าใครบางคนเห็นและยกย่องพรสวรรค์บางอย่างในตัวคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําผู้คนจะมีความสุขและก็รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้น เมื่อใครสักคนเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการในเวลาที่เหมาะสมและมอบความรู้สึกเข้าใจนั้นให้กับพวกเขาด้วยความอบอุ่นและความเสน่หานะครับนอกเหนือจากความรู้สึกเติมเต็มในชีวิตแล้วยังมีเหตุผลอีกหลายอย่างที่ต้องสร้างและก็ฝึกทักษะในการมองเห็นคนอื่นอย่างแรกและที่สําคัญที่สุดก็คือการตัดสินใจที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณหลายอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนั้นคุณต้องมองเห็นคนที่จะมาเป็นคู่ครองของคุณให้ลึกซึ้งลงไป นอกเหนือจากรูปลักษภายนอกและอาชีพการงานของพวกเขาและคุณต้องเข้าใจตั้งแต่แรกว่าคุณกับเขาจะเข้ากันได้หรือไม่คุณต้องดูออกว่าคนที่อาจจะมาเป็นนายจ้างของคุณหรือว่าเป็นรูมเมทของคุณจะรักษาความสงบได้หรือไม่ในช่วงวิกฤตและมีน้ำใจต่อคนอื่นหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับยิ่งไปกว่านั้นสังคมทั่วโลกกำลังอยู่ในภาวะที่มีอิสระในการอยู่ร่วมกันที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้สังคมที่ว่านี้จเจริญรุ่งเรือง ผู้คนจะต้องสามารถมองข้ามเชื้อชาติชาติพันธุ์และอุดมการณ์ทางการเมืองได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันคนเรายังขาดทักษะเหล่านี้กันมากคนผิวดํารู้สึกว่าคนผิวขาวไม่เข้าใจถึงความไม่เท่าเทียมในสังคมที่คนผิวดําต้องพบผู้คนจากชุมชนในชนบทรู้สึกว่าคนในเมืองนั้นเฉยเมยและก็ดูถูกพวกเขาเป็นต้นนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายนะครับการที่จะปรับโครงสร้างทางสังคมที่แปลกแยกและสับสนนี้ ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถจัดการปัญหาทุกอย่างได้หมดในคราวเดียวนะครับแต่ว่ามันเริ่มต้นที่ระดับของคนแต่ละคนแทนเมื่อเราแต่ละคนปรับปรุงความสามารถในการมองเห็นและเข้าใจคนอื่นแล้วเท่านั้นเราจะค่อยๆรวมหรือว่าประสานโครงสร้างทางสังคมที่กว้างขึ้นเข้าด้วยกันนะครับประเด็นที่2หยุดทําให้คนอื่นตัวเล็กลงเริ่มต้นทําให้พวกเขารู้สึกภาคภูมิได้มากขึ้นนะครับคุณเคยอยู่ในสถานการณ์หรือว่าเคยเห็นการนัดเดทครั้งแรก ที่คนคนหนึ่งไม่ยอมหยุดพูดเรื่องตัวเองบ้างไหมหรือว่านั่งใกล้โต๊ะในร้านอาหารที่ต่างคนต่างเอาแต่จ้องมองจอโทรศัพท์แทนที่จะคุยกันบ้างหรือไม่ในสถานการณ์เหล่านี้มีคนอย่างน้อยหนึ่งคนที่ต้องทําตัวเหมือนตัวเองเล็กลงสิ่งที่ทําให้พวกเขารู้สึกงหงอห่อเหี่ยวและรู้สึกไร้ความสําคัญก็คือการที่ใครสักคนทําให้พวกเขารู้สึกตัวเล็กและไม่มีใครมองเห็นคนคนนั้นให้ความสําคัญแต่กับตัวเองคนที่ใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือและตัดสินคนอื่นแบบเหมารวม ส่วนด้านตรงกันข้ามของพวกที่ชอบทําให้คนอื่นตัวเล็กลงก็คือคนที่ทําให้คนอื่นรู้สึกสําคัญเป็นด้านบวกเป็นคนจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นให้ความสนใจเกี่ยวกับคนอื่นอยู่เสมอพวกเขารู้วิธีถามคําถามที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมพวกเขาจะยกระดับผู้คนให้สูงขึ้นและทําให้ผู้คนรู้สึกว่าได้รับความเคารพเห็นคุณค่าและมีความสําคัญนะครับผลกระทบด้านบวกในเวลาที่ผู้คนรู้สึกว่าตัวเองได้รับความสําคัญที่มีต่อสภาพแวดล้อมนั้น ค่อนข้างที่จะเป็นรูปธรรมนะครับมีตัวอย่างที่ชัดเจนเกิดขึ้นในเบลเลปส์ย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวตรรษที่20ผู้บริหารสังเกตว่ามีนักวิจัยบางคนที่ทํางานได้ดีมีประสิทธิภาพมากกว่าและก็สามารถที่จะสร้างผลงานที่ได้รับสิทธิบัตรมากกว่าคนอื่นๆพวกเขาค้นพบว่านักวิจัยเหล่านั้นเป็นคนที่มักจะกินอาหารร่วมกับวิศวกรไฟฟ้าที่ชื่อแฮร์รี่นายควิสอยู่บ่อยครั้งปรากฏว่านายควิสเป็นคนประเภทที่ชอบทําให้คนอื่นรู้สึกภาคภูมิ เขามีความน่าทึ่งอย่างมากในการรับฟังความยากและความท้าทายของเพื่อนร่วมงานแล้วคอยถามกลับด้วยคำถามดีๆและเขาสามารถนำสิ่งที่ดีที่สุดในตัวนักวิจัยที่มักจะมากินข้าวร่วมกับเขาออกมาในการทำงานได้น่าเศร้าที่พวกเราหลายคนมักจะทำตัวเหมือนพวกที่ชอบทำให้คนอื่นตัวเล็กลงมากกว่าจะเป็นคนที่ทำให้คนอื่นภาคภูมิใจและก็ยืดตัวสูงขึ้นได้คนเราส่วนใหญ่กระตือรือร้นหรืออาจจะถึงขั้นที่เรียกว่ากระเฮี้ยนกระหือรือที่จะบอกที่จะเล่าที่จะอวด ที่จะแบ่งปันความคิดเห็นเรื่องราววิธีคิดห, smoking, หรือว่ามุมมองของเราเองมากเกินไปทําให้เรามองเห็นความคิดเห็นของคนอื่นได้ยากมากหรือเรามัวแต่จมอยู่กับความกังวลที่ว่าคนอื่นจะมองเห็นความสําคัญของเราเองได้อย่างไรทําให้เราไม่สามารถที่จะรับฟังคนอื่นได้อย่างแท้จริงนะครับโชคดีที่ทักษะในการทําให้คนอื่นรู้สึกภาคภูมิเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้วิธีหนึ่งที่เราสามารถที่จะทําให้คนอื่นรู้สึกถูกเรามองเห็นได้ ก็คือการฝึกคิดอยู่เสมอว่าคนแต่ละคนนั้นมีจิตวิญญาณอมะตะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแม้ว่าคุณจะไม่เชื่อมันจริงๆในตอนแรกก็ตามจงทำราวกับว่าทุกคนที่คุณพบเจอนั้นมีสิ่งล้ำค่าอยู่ในตัวที่คุณต้องค้นหาและคุณต้องรับฟังถ้าคุณทำเช่นนั้นคุณอาจจะปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างดีคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวพวกเขาให้ความเคารพและชื่นชมพวกเขาอย่างเป็นธรรมชาติคนที่ทำให้คนอื่นภาคภูมิจะมองคนอื่นด้วยความอ่อนโยนอย่างยิ่ง ภาพวาดของเรมบรันต์เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้เรมบรันต์เป็นศิลปินชาวดัตช์ที่มีชื่อเสียงในด้านการใช้แสงและเงาเพื่อสร้างความลึกและอารมณ์ในภาพวาดของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพพอร์เทรตหรือว่าภาพวาดคนครึ่งตัวนะครับภาพวาดของเรมบรันต์มักจะเปิดเผยให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนและความซับซ้อนของมนุษย์ทั้งในแง่ของความรู้สึกและประสบการณ์ชีวิตในหนังสือ How to k No w a p e r s o n ของ David Brooks ผู้เขียนได้กล่าวถึงการทําความเข้าใจคนอื่นในเชิงลึก บรุกส์ผู้เขียนหนังสือชี้ให้เห็นถึงความสามารถของเรมบรันต์ในการจับภาพอารมณ์และบุคลิกภาพของบุคคลไว้ในภาพวาดของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำความรู้จักและเข้าใจคนอื่นอย่างแท้จริงภาพวาดของเรมบรันต์ไม่ได้เพียงแต่แสดงถึงรูปลักษณ์ภายนอกแต่ว่ายังสะท้อนถึงจิตใจและความเป็นมนุษย์ภายในซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่บรุ o ส์กล่าวถึงในหนังสือของเขาในการมองเห็นและทำความเข้าใจความซับซ้อนของคนแต่ละคนนะครับเมื่อคุณเห็นภาพเหมือนที่เรมบรันต์วาด คุณจะมองเห็นข้อบกพร่องบางอย่างของคนคนนั้นแต่คุณก็ยังมองเห็นความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของเขาด้วยทั้งความลึกและความซับซ้อนของพวกเขาด้วยการรับฟังที่อ่อนโยนและทําให้พวกเขาโดดเด่นแบบภาพวาดของเรมบรันต์คนที่ไม่ธรรมดาก็จะกลายเป็นคนพิเศษประเด็นที่3ทําความรู้จักกันชีวิตส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาธรรมดาธรรมดาที่คนเราใช้ไปกับสิ่งธรรมดาในชีวิตอย่างเช่นการประชุมในที่ทํางาน การพูดคุยกับผู้ปกครองคนอื่นๆในตอนที่ไปส่งลูกที่โรงเรียนไปซื้อของชํากับสามีหรือว่าภรรยาของคุณแต่ละวันเรามีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเรามีโอกาสที่จะรู้จักคนอื่นมากขึ้นเราไม่จําเป็นต้องเผชิญหน้ากันแต่เราจะอยู่เคียงข้างกันในฐานะมนุษย์มันเริ่มต้นด้วยการพูดคุยเล็กๆน้อยๆการคุยเรื่องสภาพอากาศหรือเรื่องการแสดงของวงดนตรีที่กําลังฮอตฮิตสักวงในการคุยเรื่องที่ไม่กดดันด้วยสาระหนักๆมันจะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ แล้วค่อยๆสร้างความรู้สึกสบายใจและการยอมรับซึ่งกันและกันนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าร่างกายจะต้องรู้สึกสบายก่อนที่จิตใจจะเปิดออกแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเจาะลึกลงไปอีกคุณต้องมีทักษะการสนทนาที่ดีในระดับหนึ่งการพูดคุยอาจจะกลายเป็นเรื่องยากอย่างไม่น่าเชื่อแต่มันก็มีความสําคัญมากหากต้องการรู้จักผู้คนให้ดีขึ้นคุณต้องถามพวกเขาว่าพวกเขามีมุมมองต่อสิ่งต่างๆอย่างไรคุณไม่สามารถสรุปได้เองว่าคุณรู้ดีอยู่แล้ว นักสนทนาที่ดีที่สุดไม่ใช่คนที่สามารถเล่าเรื่องตลกจนคนขำไม่หยุดหรือว่าให้ข้อมูลแบบเจาะลึกที่คนอื่นไม่สามารถรู้ได้แต่คือคนที่สามารถสร้างการแลกเปลี่ยนแบบคุย2ทางให้ทุกคนได้มีโอกาสในการคุยต่างหากวิธีหนึ่งในการทําเช่นนั้นก็คือการปฏิบตัติต่อความสนใจของคุณให้เป็นเหมือนกับสวิตช์ปิดเปิดแทนที่จะเป็นสวิตช์รีไฟคุณจะฟังอย่างตั้งใจในตอนที่คุณต้องเป็นฝ่ายฟังและคุณจะพูดอย่างตั้งใจในตอนที่ถึงเวลาที่คุณพูด ไม่มีใครอยากจะพูดอะไรออกมาหากว่าพวกเขาสังเกตเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ได้รับฟังพวกเขาอย่างจริงๆในฐานะผู้ฟังคุณจะสามารถป้องกันสิ่งนี้ได้โดยการหยุดทำสิ่งอื่นๆและก็ตั้งใจฟังการพูดคุยหรือว่าสนทนาอย่างเต็มที่คุณควรพยายามที่จะเป็นผู้ฟังที่ทำให้คนพูดนั้นรู้สึกสำคัญด้วยนะครับหากคุณต้องการตัวอย่างหรือว่าแรงบันดาลใจให้ลองดูวิธีที่โอปราห์วินฟรีปรมาจารย์ด้านคุยสนทนากับคนอื่นเมื่อโอปราห์สัมภาษณ์ใครสักคนหนึ่ง เธอจะรู้สึกและก็ตอบสนองต่ออารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดเธอจะอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจเธอจะส่งเสียงอู้และอ้าอย่างเป็นธรรมชาติหรือเธอจะนั่งและก็พยักหน้าอย่างใส่ใจการฟังอย่างตั้งใจในลักษณะนี้จะเชิญชวนให้อีกฝ่ายกล้าและก็เต็มใจที่จะแสดงออกแทนที่จะปิดกั้นตัวเองนักสนทนาที่ดีไม่กลัวการที่ตัวเองต้องหยุดพูดเพื่อฟังจริงๆแนวโน้มสําหรับคนส่วนใหญ่ก็คือการเริ่มคิดคําตอบว่า เดี๋ยวจะพูดอะไรต่อดีในขณะที่อีกฝ่ายกําลังพูดอยู่แต่นั่นเป็นปัญหาเพราะว่าเมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้โหมดพร้อมตอบสนองคุณก็จะหยุดการตั้งใจฟังจริงๆซึ่งก็แน่นอนว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกได้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจฟังนักสนทนาที่ดีจะรอจนกว่าอีกฝ่ายจะพูดเสร็จจริงๆแล้วจากนั้นก็จะยกนิ้วขึ้นเพื่อส่งสัญญ,ญาณว่าพวกเขาต้องการเวลาสักครู่เมื่อน,นั้นพวกเขาก็จะคิดว่าจะตอบอะไรกลับไปดีนะครับถ้าคุณทําให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณฟังพวกเขาจริงๆในที่สุด ผู้คนก็อยากจะพูดถึงตัวเองคนเราคุ้นเคยกับคนที่ไม่ค่อยฟังมากเกินไปคุณสามารถเริ่มเปลี่ยนรูปแบบนั้นได้ทีละนิดแล้วผู้คนจะเปิดใจให้กับคุณประเด็นที่4การเชื่อมช่องว่างระหว่างคุณและคนที่แตกต่างจากคุณมากแม้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดการทําความรู้จักใครสักคนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นั่นแหละคือประเด็นมันไม่มีหรอกช่วงเวลาที่เรียกว่าดีที่สุดในการทําความรู้จักคนอื่นในสหรัฐอเมริกาความเกลียดชังทางการเมืองกําลังเพิ่มสูงขึ้น และความโดดเดี่ยวทางสังคมก็เพิ่มขึ้นมากเช่นกันดูเหมือนหลายคนจะลืมวิธีการมองและเข้าใจซึ่งกันและกันในฐานะมนุษย์ไปแล้วสิ่งนี้มีผลกระทบอย่างจริงแท้และจับต้องได้อัตราการฆ่าตัวตายในอเมริกาเพิ่มขึ้น33%ตั้งแต่ปี1 9 9 9จนถึงปี2019ในระหว่างปี1 9 9 0ถึงปี2020เปอร์เซ็นต์ของคนอเมริกันที่บอกว่าตัวเองไม่มีเพื่อนสนิทเพิ่มขึ้นถึงสเท่าชาวอเมริกันรายงานว่า รู้สึกเหงาอยู่บ่อยครั้งหรือว่าเหงาเกือบตลอดเวลารวมถึง6 1ปของคนหนุ่มสาวด้วยเพื่อที่จะหาทางออกหลายคนก็หันมาสนใจเรื่องการเมืองพักการเมืองเสนอวิธีแก้ไขปัญหาง่ายๆด้วยการให้ผู้คนใช้แนวคิดทางการเมืองที่ตัวเองชอบแสดงการโกดเคืองต่อคนที่ไม่เห็นด้วยอย่างที่ดูเผนๆเหมือนมีกลุ่มหรือว่ามีคนเห็นด้วยในอุดมการเดียวกันแต่นั่นไม่ใช่ความสัมพันธ์หรือว่ามิตรภาพที่แท้จริงมันเป็นเพียงแค่การสร้างความปันป่นป่วนร่วมกันเท่านั้น เพื่อที่จะลดระยะห่างที่กําลังทําให้ผู้คนแตกแยกจําเป็นต้องมีการพูดคุยที่มีเหตุผลหนักแน่นซึ่งท้ายที่สุดจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่การพูดคุยที่ยากลําบากอะไรก็ตามให้คิดถึงบริบทที่เกิดขึ้นเสียก่อนตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นคนที่ทํางานในระดับบริหารเป็นคนที่มีการศึกษาดีคุณอาจจะรู้สึกว่าการเข้าร่วมประชุมที่โรงแรมหรูนั้นเป็นสิ่งที่คุณทําได้ง่ายๆโดยไม่รู้สึกกดดันอะไรแต่ว่าถ้าหากคุณเป็นคนขับรถบรรทุก ที่มาจากเวสเวอร์จิเนียคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสะดวกสบายใจในสถานการณ์แบบนั้นเพราะว่ามันเหมือนสถานที่อย่างโรงแรมหรูนั้นไม่เข้ากับบริบทหรือว่าความคุ้นเคยของคุณหากคุณพบว่าตัวเองอยู่ในบทบาทที่คล้ายกับนักบริหารมืออาชีพในตัวอย่างข้างต้นนี้นะครับคุณควรแสดงความสนใจอย่างจริงใจในตัวของคนขับรถบรรทุกและงานของพวกเขาแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เมื่ออยู่กับคุณ หากพวกเขาเริ่มพูดถึงช่วงเวลาที่พวกเขารู้สึกว่าถูกกีดกันถูกทรยศหรือว่าคนอื่นทำผิดต่อพวกเขาให้คุณหลีกเลี่ยงที่จะตอบโต้ออกไปด้วยความเห็นส่วนตัวหรือว่าเอาความรู้สึกของคนที่ทำงานบริหารไปเปรียบเทียบและบอกว่าคุณเข้าใจพวกเขาซึ่งมันสุ่มเสี่ยงเพราะว่าคุณทั้งสองอยู่ในคนละบริบทกันให้คุณหยุดและปล่อยให้พวกเขาพูดแล้วก็ตั้งใจฟังแทนคุณอาจจะคิดว่าความเจ็บปวดของพวกเขานั้นอาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะคิดว่าพวกเขาพูดเกินจริงไปก็ได้ และบางทีคุณอาจจะคิดถูกหรือว่าคิดผิดแต่คุณควรยึดกรอบความคิดของพวกเขาเอาไว้ไม่ใช่กรอบความคิดของคุณและพยายามทําความเข้าใจว่าโลกของพวกเขาเป็นอย่างไรสมมุติว่าบทสนทนาแย่ลงโดยที่คุณควบคุมอะไรไม่ได้ในกรณีแบบนั้นคุณควรถอยหลังออกมาก้าวและทําลายความโน้มเอียงที่บรรยากาศจะแย่ลงเสียพยายามหาคําตอบด้วยกันว่าทําไมเรื่องต่างๆถึงได้ตึงเครียดขนาดนี้จากนั้นก็อธิบายแรงจูงใจของคุณที่มาพูดคุยในครั้งนี้ให้ชัดเจนอีกครั้ง แล้วก็ทบทวนวัตถุประสงค์ร่วมกันอีกครั้งว่าเรามาคุยกันเพื่ออะไรคุณอาจจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจริงๆแล้วการเป็นอีกคนนั้นเป็นอย่างไรการมีเชื้อชาติมีเพศหรือมีความสามารถที่แตกต่างกันนั้นเป็นอย่างไรแต่ถ้าคุณฝึกฝนทักษะในการพูดคุยอย่างตั้งใจคุณก็ยังสามารถเข้าใจมุมมองของพวกเขาได้โดยค่อยๆเปลี่ยนการระวังตัวการตั้งกำแพงปกป้องตัวเองให้กลายเป็นความไว้วางใจที่มีต่อคุณนะครับประเด็นที่5้า มองคนอื่นในมุมมองที่แตกต่างหลายมุมเสมอนะครับคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตโดยทึกทักเอาว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นเป็นความจริงตามที่มันเป็นและคิดว่าทุกคนจะมองเห็นสิ่งเดียวกันกับที่ตัวเองเห็นในความเป็นจริงแล้วมีการศึกษาจํานวนนับไม่ถ้วนที่พิสูจน์แล้วว่าวิธีคิดนี้ไม่ถูกต้องอย่างเช่นลองฟังจากงานวิจัยของเดนิสพรอฟิตนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียพรอฟิตขอให้นักเรียนกลุ่มต่างๆหลายกลุ่มประเมินระดับและความคิด ที่มีต่อเนินเขาต่างๆที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย UVA และได้ความแตกต่างหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับคนที่เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่มองแล้วจะบอกว่าเนินเขานั้นสูงมากซึ่งมันสูงเกินความเป็นจริงแต่ว่าก็มีบางกลุ่มที่ประเมินความสูงของเนินเขาได้แม่นยำกว่ากลุ่มแรกมากส่วนผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นสมาชิกในทีมฟุตบอลหญิงของ UVA ไม่ได้มองว่าเนินเขานั้นสูงชันมากนะักเพราะว่าพวกเขาเป็นนักกีฬาที่มีร่างกายแข็งแรงและรู้สึกไม่ลำบากเลยในการเดินขึ้นไป และในอีกกลุ่มหนึ่งคนที่เพิ่งดื่มเครื่องดื่มชูกําลังหรือว่าเพิ่งฟังเพลงที่สนุกสนานมากมาก็จะมองเห็นเนินสูงชันน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มนะครับประเด็นที่งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นก็คือผู้คนในสถานการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันจะมองโลกแตกต่างกันออกไปอย่างแท้จริงการรับรู้เกิดจากปัจจัยที่หลากหลายตั้งแต่ไลฟ์สไตล์ของเราบุคลิกภาพของเราจนถึงวัฒนธรรมของเราโดยเหตุนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องพยายามมองโลกผ่านสายตาของคนอื่น เมื่อคุณพยายามที่จะเข้าใจคนอื่นสิ่งสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณควรจะทําก็คือรู้ว่าวัฒนธรรมและก็ภูมิหลังของคนคนนั้นมีอิทธิพลต่อวิธีคิดของเขาอย่างไรตัวอย่างเช่นเดวิดบรู o คส์ผู้เขียนเป็นชาวยิวแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไปบทยิวอย่างเคร่งครัดหรือว่าพูดภาษาฮิบรูแต่คุณลักษณะบางอย่างของความเชื่อแบบชาวยิวก็ปรากฏอยู่ในตัวเขาอย่างเช่นให้ความเคารพต่อถ้อยคําของนักปราช และความรู้สึกที่ว่าทุกที่ในโลกนี้สามารถเป็นบ้านของพวกเขาได้ไม่ใช่ที่ใดที่หนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ว่าคุณจะรู้สึกเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของคุณเป็นพิเศษหรือว่าไม่เชื่อมโยงเลยก็ตามมันก็ส่งผลต่อวิธีมองโลกของคุณอย่างเช่นคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับแนวคิดที่จะโกหกต่อคำสัญญาว่าจะช่วยเหลือเพื่อน90%ซของผู้คนจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาบอกว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่ในเนปาล เวเนซุเอลาและเกาหลีใต้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยดังนั้นเมื่อคุณพยายามเข้าใจคนอื่นคุณต้องดูว่าพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างไรจากสถานที่ที่พวกเขาเติบโตมาบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นใครและพวกเขายอมรับหรือปฏิเสธวัฒนธร,รรมของพวกเขาอย่างไรการทําเช่นนี้จะทําให้คุณก้าวข้ามการเหมารวมและการตัดสินคนอย่างลวกๆกหรือว่าผิวเผินคุณจะมองผู้คนอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นนะครับประเด็นที่6 อยู่เคียงข้างในเวลาที่พวกเขามีความทุกข์พีทเพื่อนสนิทของเดวิดบรู o คส์เป็นคนร่าเริงเขามีนิสัยที่ทรงพลังมีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขมีลูกชายสองคนที่ยอดเยี่ยมและมีอาชีพที่มีรายได้สูงในฐานะศัลยแพทย์ตาจากทุกคนที่บรู o คส์รู้จักพีทดูเหมือนจะเป็นคนที่มีโอกาสตกเป็นเหยื่อของภาวะซึมเศร้าน้อยที่สุดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเดือนเมษายนปี2022พีทได้ฆ่าตัวตาย จากประสบการณ์ของเขาที่เห็นการต่อสู้ดิ้นรนของพีททำให้บรูคส์ได้เรียนรู้บทเรียนที่ยากๆมากมายในชีวิตเขาทำผิดพลาดแต่ในที่สุดเขาก็ได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือคนที่หดหูนั้นไม่ได้หมายถึงการพยายามให้กำลังใจพวกเขาแต่หมายถึงการยอมรับความเป็นจริงของสถานการณ์และแสดงความเคารพและความรักต่อคนคนนั้นโดยไม่มีเงื่อนไขอยู่เคียงข้างเสมอในเวลาที่พวกเขาต้องการและแสดงออกให้ชัดเจนว่าคุณไม่ได้ทิ้งพวกเขา ด้วยการส่งโน้ตหรือข้อความเล็กๆน้อยๆเพื่อบอกให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาอยู่ในใจของคุณเสมอวิธีนี้มีพื้นฐานมาจากการเอาใจใส่หลายๆคนคิดว่าความเห็นอกเห็นใจนั้นเป็นอารมณ์จะต้องออกมาจากอารมณ์แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นทักษะที่คุณสามารถฝึกฝนได้มันเป็นส่วนสําคัญในการมองเห็นและรู้จักคนอื่นเมื่อพวกเขาอยู่ในความทุกข์ไม่ว่าอาการจะรุนแรงเพียงใดทักษะการเอาใจใส่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการคิดเพื่อเข้าใจคนอื่น นั่นคือการค้นหาว่าทำไมบางคนถึงกำลังอยู่ในอารมณ์บางอย่างการคิดเพื่อเข้าใจช่วยให้เรามองเห็นสภาวะทางอารมณ์ของคนอื่นในความซับซ้อนทั้งหมดของพวกเขาตัวอย่างเช่นหากคุณเห็นใครบางคนในวันแรกที่มาทำงานใหม่คุณอาจจะคิดย้อนเวลากลับไปในวันทำงานวันแรกของคุณเองสิ่งนี้จะช่วยให้คุณสังเกตเห็นการผสมผสานของอารมณ์ทำให้คุณเข้าใจความตื่นเต้นในการเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตคุณจะรับรู้ถึงความกังวลเมื่อต้องพบกับผู้คนใหม่ๆมากมาย และความวิตกกังวลว่าตัวเองจะทําได้ดีหรือว่าทําได้แย่ในวันนั้นทักษะการแสดงความเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการเอาใจใส่สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการดึงเอาประสบการณ์หรือความต้องการของตัวเองออกจากสิ่งที่คุณกําลังจะทําให้คนอื่นและทําความเข้าใจว่าสิ่งที่คุณต้องการในขณะนั้นอาจจะแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่คนอื่นต้องการในสถานการณ์เดียวกันสมมุติว่าคุณอยู่กับคนที่มีอาการวิตกกังวลถ้าเป็นคุณคุณอาจจะต้องการไวน์สักแก้วหนึ่ง แต่นั่นอาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่อีกฝ่ายต้องการแต่พวกเขาอาจจะต้องการแค่ให้คุณจับมือไว้ในขณะที่กำลังฝึกทำสมาธิควบคุมการหายใจแทนอย่างนี้เป็นต้นสิ่งนี้อาจจะรู้สึกอึดอัดสำหรับคุณแต่คุณก็ต้องทำต่อไปเพราะว่าคุณกำลังฝึกฝนการเอาใจใส่คนอื่นอยู่คนที่มีความเห็นอกเห็นใจเป็นที่ต้องการอย่างมากในโลกนี้โลกนี้มีคนจำนวนมากเกินไปที่กำลังใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกหวาดกลัวและมีความเจ็บปวดที่ฝังลึกและพวกเขาต้องการใครสักคนที่จะแสดงให้พวกเขาเห็นว่า พวกเขาไม่ได้ไเผชิญกับมันอยู่คนเดียวโดวยการสร้างฝึกฝนและแสดงความเห็นอกเห็นใจออกไปเท่ากับเราได้ทําให้โลกเป็นสถานที่ที่เปิดกว้างมีความเอาใจใส่และมีความสุขมากขึ้นสรุปสุดท้ายของหนังสือ How to Know a p e r s o n ในการที่จะเข้าใจคนอื่นอย่างแท้จริงคุณจะต้องมองข้ามสมมุติฐานมุมมองและก็เรื่องเล่าในมุมของคุณเพื่อที่จะได้เห็นและก็ได้ยินเรื่องราวของคนคนนั้นเองคนแต่ละคนมีจิตใจที่มีความซับซ้อน และมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขานั้นถูกกำหนดโดยภูมิหลังของครอบครัวประสบการณ์ชีวิตบริบททางวัฒนธรรมและก็ปัจจัยอื่นๆอีกน,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 นับไม่ถ้วนสิ่งสำคัญก็คือต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ในเวลาที่คุณพูดคุยกับผู้คนตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้คุยกับคนอื่นอย่างถูกต้องด้วยการรักษาความคิดที่จะรู้จักด้านลึกของพวกเขาแล้วก็อยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่พวกเขาเป็นในสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆและถามคำถามที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น และมุมมองของพวกเขาเองนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดที่สรุปมาจากหนังสือหนึ่งในสี่เล่มที่บิลเกตแนะนําให้อ่านในปี2024นี้นะครับขอให้ทุกคนเข้าใจคนอื่นอย่างลึกซึง้งและขอให้มีแต่คนที่เข้าใจคุณอย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์ของช่อง Unlimited Mindset แล้วก็อยากที่จะอ่านสคริปต์ที่ใช้ทําคลิปของช่องนี้ทุก EP นะครับในรูปแบบของไฟล์ pdf หรือว่า eBook นะครับก็สามารถที่จะขอไฟล์ pdf ได้ฟรี โดยแต่ละท่านสามารถที่จะขอสคริป PDF ได้สูงสุด3 EP จากทั้งหมดมากกว่า300 EP จะเป็น EP ไหนก็ได้ในช่องนี้นะครับคลิปสั้นหรือว่าคลิปยาวก็สามารถที่จะเลือกได้ทั้งหมดโดยแอดไลน์แอ unlimited myset แล้วก็แจ้งชื่อหรือว่าหมายเลข EP ที่คุณต้องการที่จะขอสคริปไปอ่านได้เลยนะครับผมจะส่งให้คุณอ่านแบบฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับผ่านทาง l i น์แแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากที่จะให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกับการอ่านสคริป PDF หรือว่า e b o o k ของทุก EP ในช่องนี้จนครบทุกคลิปนะครับก็จะมีอยู่2วิธีครับวิธีแรกสมัครเป็นสมาชิกช่องค่าสมาชิกเดือนละ100บาทนะครับจะลงไฟล์ PDF ที่เป็นสคริปต์ของคลิปหลังจากที่ได้ลงคลิปไปแล้วการเป็นสมาชิกนั้นจะยกเลิกหรือไม่ต่ออายุเมื่อไหร่ก็ได้วิธีที่2ถ้าจะให้กําลังใจช่องแบบเหมารายปีก็ได้นะครับเพื่อที่จะอ่านสคริปต์ PDF และก็ e b o o k ของคลิปทุกคลิปครบหมดเลยนะครับก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่าย500บาทต่อ1ปีเต็มนะครับ จะอัปเดตไฟล์ PDF กับไฟล์ E-Book ให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่เช่นกันนะครับติดต่อสมัครเป็นสมาชิกรายปีได้ผ่านทาง Line a d Unlimited Myset นะครับเมื่อส่งข้อความเข้าไปทางทีมงานจะส่งรายละเอียดกลับไปให้นะครับแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ